วัสดีค่ะดีเจล็อกซี่จูนนะคะตอนนี้ก็รับงานเป็นดีเจตลอดทุกวันเลยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ลงมือทำมันให้สำเร็จคือไม่มีอะไรที่ได้มายากแล้วก็ไม่มีอะไรที่ง่ายจนเกินไปเราต้องใช้ความตั้งใจและก็ความพยายาม